ุณหนึ่งวันนี้มาพร้อมกับเรื่องนอนทับที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยไหมคุณหนึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะคุณแมนอันนี้มาเกิดอะไรขึ้นก็ขอเขาเล่าเรื่องเลยละกันเนาะคือย้อนไปเมื่อประมาณ13-14 ปีนี่แหละประมาณนี้แหละคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าหนึ่งปีชงด้วยแล้วก็เขาเรียกไว้เป็นเจ้าเพศด้วยแล้วก็คือหนึ่งไปทำสารคดีกับในกลุ่มเพื่อนใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยคือหนึ่งไปที่ศาลเจ้าศาลเจ้าหนึ่งแถวสุประการแล้วทีเนี้ยทางศาลเจ้าเขาก็ทักหนูว่าหนูเองอ่ะปีชงนะถ้าให้เองอ่ะอยากให้รอดพ้นปีชงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องให้พ่อหรือแม่มาแก้เหมือนก็ว่าแก้ดวงให้อะไรให้ใช่ป่ะโอเคหนึ่งก็เก็บไปอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหนึ่งก็หนึ่งกลับบ้านหนึ่งก็ไปคุยกับแม่ก็เล่าให้แม่ฟังว่าแม่เนี่ยชินแฉทักมาอย่างงี้นี้นะแม่ก็เอาไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็คือก็เชื่อนะแต่คือหนึ่งก็เบื้องต้นคือหนึ่งก็ไปแปดชงอันนี้แหละก็คือไปทำเรื่องต้นเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วอย่างเงี้ยเป็นช่วงจังหวัดแบบว่าไม่รู้ว่าจะเวปีชงด้วยหรือว่าดวงตกด้วยหรือเปล่านะคือหนึ่งประสบปฏิหิตกับแม่แล้วทีเนี้ยหนึ่งก็แม่กับหนึ่งก็เลยคือเข้าโรงพยาบาลใช่ป่ะแล้วหนึ่งก็คือผ่าตัดใหญ่แล้วคือแบบคือโดนชนครั้งนั้นนะชนแบบจนม้ามแตกแขนหลังหักคือทุกอย่างคือมันแหลกไปเลยก็คือแบบโดนผ่าตัดใหญ่ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยหนึ่งก็เลยแบบออกจากห้องแล้วคือนอนห้องแบบห้องรวมอะแล้วทีเนี้ยคือก็ห้องรวมอะเนาะหรือเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะคือหนึ่งก็เห็นแบบคืนแรกอะที่แบบที่รู้สึกตัวเลยอะคือมีแบบมีป้าคนหนึ่งอะเขายืนข้างๆเตียงเลยแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เตียงกูโอเคหนึ่งก็แบบโอเครู้ละคุณป้าเขามาในสภาพยังไงคุณหนึ่งป้าไม่ก็แบบเหมือนคนปกติเลยคุณแม่คือปกติเลยคือแบบปกติตาหนึ่งก็เลยคิดว่าโอเคเราคงยังสลึมสลือด้วยแบบวิทยาที่วางผ่าตัดใช่ไหมหนึ่งก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือตาหนึ่งก็เดินทำไปแม่คือแบบต้องอยู่กับเตียงนั้นตลอดอะเราให้เนี้ยก็แบบเจออย่างเงี้ยแล้วหนึ่งก็บอกป้าหนูโดนเขามาทวงเตียงแต่ก่อนที่หนึ่งจะไปนอนอะก็คือป้าหนึ่งอะแกเหมือนกับว่าถือเคล็ดอะเนาะซื้ออะไรนะซื้อเตียงซื้อพงมาพงอะไรมาวาดแบบซื้อเตียงว่าเรามานอนพักซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็มีอีกก็คือแบบมีคนมาทวงเตียงอีกอันนี้คือหน้าเละเลยคุณแนนอันนี้คือคืนไหนคะคุณหนึ่งอันนี้คือที่สามคือเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือคุณหนึ่งช้าอีกนึงคือแล้วอันนี้คือแบบฟื้นแบบสติแบบเต็มร้อยละเดี๋ยวนะคืนแรกคือเจอคุณป้ามายืนข้างเตียงอันนั้นคือสลึมสลือผ่านมาคืนที่สองไม่เจออะไรคืนที่สามก็ยังไม่เจอก็คือเจอก็คือแบบหน้าเละเลยอยู่ข้างเตียงเลยอันนี้เตียงกูเหมือนก็แบบเป็นคุณป้าคนเดิมเหรอคะไม่อันนี้เปลี่ยนคนอันนี้คือเปลี่ยนคนแล้วก็คือแบบหนึ่งก็เห็นแบบว่าคนเป็นไหว้ตายเกิดน้องคุณแนนคุณเป็นห้องรวมอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบฝั่งตรงข้ามก็ตายข้างเตียงก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยก็แบบมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยก็เฉยๆจนแบบหนึ่งเจออย่างเงี้ยจนหนึ่งแบบไม่ไหวอ่ะจนหนึ่งบอกป้าทำบุญให้หนูหน่อยคือหนึ่งอะลงไปไม่ได้เพราะว่าสายมันจะแบบระยงระยายอยู่อะไรอย่างเงี้ยไงก็บอกป้าหนึ่งรบกวนทำบุญให้หนูหน่อยอ่ะป้าก็ทำบุญให้แล้วนี่หนึ่งก็เลยบอกน้องสาวว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะอยู่ห้องพิเศษได้ไหมอะน้องหนึ่งก็พยายามหาห้องพิเศษให้อะไรให้ใช่ป่ะย้ายห้องพิเศษคืนแรกเลยเหมือนเดิมอันนี้เตียงกูห้องพิเศษก็เจอเหรอเจอค่ะหนึ่งก็แบบเจออีกแล้วเหรอโอเคแล้วก็คือแบบด้วยความที่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะเนาะมันจะย้ายห้องอ่ะพิเศษอ่ะมันก็ลำบากใช่ป่ะหนึ่งก็เจอแบบเนี้ยคือแบบเจออย่างเงี้ยเจอพูดง่ายเลยนะเจอไม่สามคนเจอจนตลอดระยะประมาณเกือบเดือนที่หนึ่งนอนที่โรงพยาบาลเจอทุกวันเจอทุกคืนแบบประมาณสัก3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแล้วแต่ก็จะมีโชคดีที่ว่าจะมีอยู่ที่ตัวนึงดีกว่าเนาะอยู่ตัวนึงเขาก็มีหลังข้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนที่อยู่เหมือนเพื่อนกันอะไรกันที่ป่ะก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนอะคือป้าหนึ่งก็คือนอนคือแกก็คอยดูแลหนูตลอด24 ชั่วโมงที่แบบคือแกก็ไม่ไหวก็จะมีเหตุตอนนั้นที่หนูฆ่าพี่ป่ะแล้วพอวันก่อนที่หนึ่งจะออกจากโรงพยาบาลมีผีตอนนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกโรงพยาบาลแล้วนะ
ถ้าออกโรงพยาบาลไปแล้วอ่ะทำบุญให้เราด้วยหนึ่งก็จะบอกว่าอางั้นได้แต่คือตอนแรกหนึ่งก็ยังไม่ได้เชื่อกับผีตัวนี้นะว่าเราจะออกโรงพยาบาลจริงหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งอยากออกจากโรงพยาบาลแล้วไง คือมันไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้หนึ่งก็เลยแบบอ่ะพอหมอบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหนึ่งจะไทยกลับบ้านเรือนะคะเลยว่าอ้าวงั้นแสดงว่าคุณก็ไม่หลอกเรานี่หว่าพอหนึ่งกลับบ้านไปหนึ่งก็เลยแบบทำบุญใส่บาตรไปให้เขาแต่ก็ไม่รู้ชื่อนะแต่หนึ่งก็แค่นึกถึงว่าผีตัวนี้ที่เคยบอกหนึ่งว่าเพิ่งจอดโรงพยาบาลแล้วคอยอยู่เป็นเพื่อนหนึ่งตลอดเวลาแบบเกือบเดือนอ่ะที่อยู่เป็นเพื่อนหนึ่งทุกคืนอ่ะก็เหมือนก็ขอบคุณเขาอ่ะประมาณคุณในคลิปเบอร์ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X